ป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ในรายละเอียดในรายละเอียดเนี่ยผมอยากให้พี่ฟังบรรยายสรุปวันนี้โจทย์ของเรานะครับในใบงานเนี่ยก็คืออยากจะให้พี่ที่รับผิดชอบในหัวข้อนี้ได้ดูในหลายๆเรื่องเช่นดูในเรื่องของระบบการเลือกตั้งของเขาการควบคุมความชั่งความมีความผิดพลาดในด้านการทุจริตการเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะคะผู้ที่จะดำเนินการที่ใครเขาบอกว่าตำรวจนะคะก็คือในส่วนที่เจ้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนะคะก็คือจะดูแลเฉยๆแต่ถ้าเกิดมีการผิดพลาดนะคะการทำผิดกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทางตำรวจจะเป็นผู้ที่ดูแลไม่เกี่ยวกับในส่วนของกกต.ที่ไหนเลยสักที่หนึ่งหุกคนมีเรื่องเล่าว่าละสิI'm not afraid to die.